Thailand unsettled Thailand unsettled เวลาวิเคราะห์การเมืองผมไม่คิดว่ามันซับซ้อนเกินกว่าจะตีความหรือวิเคราะห์อะไรมากมันยังคงเป็นการเมืองของฝ่ายเอาไม่เอาทักษิณอยู่หลังเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งเลือกตั้งครั้งนี้ก็ตามผมรู้สึกอย่างนั้นแม้นคุณจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเนี่ยแต่ว่าคุณหนีไม่ออกจากเกมกระดานเนี่ยเพราะนี่เป็นเกมที่คุณทักษิณเป็นคนออกแบบและตราตรึงไว้ตลอดเวลาอยู่ในเกมนี้มา10ปีมันดูเหมือนมีคนจงใจตั้งใจจะให้การเมืองจมอยู่กับกระดานนี้ต่อไปจนจะแตกหักกันไปข้างหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นเพราะเราไม่สามารถที่จะรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้นอกจากเนื้อหาซึ่งดูไม่ได้แล้วที่มาก็ยิ่งหนักกว่าเพราะฉะนั้นอย่าถามว่าจะเห็นด้วยหรือว่าจะแก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเป็นปัญหาของชาติทางระยะสั้นและระยะยาวและก็จะเห็นผลกันในอีกไม่นานประเด็นที่จะทำให้เกิดการแบ่งขั้วทางการเมืองกันต่อไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ย มันจะเกิดจากอะไรบ้างประเด็นหลักยังเป็นประเด็นเรื่องเอาไม่เอาทักษิณชินวัตรยังเป็นประเด็นนี้อยู่นะครับเพราะว่าบทบาทของคุณทักษิณยังมีอิทธิพลในทางการเมืองอย่างปฏิเสธไม่ได้แล้ววันนี้ชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทยก็ยังเป็นพรรคคุณทักษิณและครอบครัวคุณทักษิณยังสามารถบงการพรรคนี้ได้อยู่ฉะนั้นเมื่อคุณทักษิณวางโพสิชันตัวเองแบบนี้เนี่ยคุณทักษิณก็ต้องมีทั้งคนรักคนไม่ชอบธรรมดามันก็ยังกลายเป็นขั้วการเมืองที่หนีไม่ออกฉะนั้นการเมืองไทยไม่ว่าคุณพยายามจะลากไปเรื่องนโยบายไปเรื่องโพลิซีเรื่องปลองดองเรื่องปฏิรูปอะไรก็ตามเนี่ยคือมันไปไม่พ้นอ่ะมันไปไม่พ้นบางคนบอกว่าเอ้ยคุณถูกผีทักษิณหลอนน่ะไม่จริงฮะทักษิณไม่ใช่ผีฮะยังเป็นพลังทางการเมืองที่มีพลังมหาศาลแล้วยังสามารถเขย่าการเมืองไทยได้ตลอดเวลานัทวุฒิเองก็บอกเพื่อไทยไม่มีทักษิณพังก็พูดเองอ่ะชัดเจนใช่มั้ยฮะงั้นผมคิดว่าเวลาวิเคราะห์การเมืองผมไม่คิดว่ามันซับซ้อนเกินกว่าจะตีความหรือวิเคราะห์อะไรมากมันยังคงเป็นการเมืองของฝ่ายเอาไม่เอาทักษิณอยู่หลังเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งเลือกตั้งครั้งนี้ก็ตามผมรู้สึกอย่างนั้นแม้นคุณจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเนี่ยแต่ว่าคุณหนีไม่ออกจากเกมกระดานเนี่ยเพราะนี่เป็นเกมที่คุณทักษิณเป็นคนออกแบบและตราตรึงไว้ตลอดเวลาอยู่ในเกมเนี้ยมา10ปีนะวันนี้หลายพรรคพยายามพูดเรื่องปฏิรูปประเทศไทยเรื่องปรองดองเรื่องยุทธศาสตร์ชาติซึ่งผมเห็นด้วยนะการพยายามจะออกจากเกมพวกนี้เนี่ยแต่มันยังออกไม่ได้มันดูเหมือนมีคนไม่อยากให้ออกจากกระดานเนี่ยมันดูเหมือนมีคนจงใจตั้งใจจะให้การเมืองจมอยู่กับกระดานนี้ต่อไปจนจะแตกหักกันไปข้างหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นซึ่งผมไม่ได้ชอบเลยนะกับกระดานแบบนี้นะผมเหนื่อยด้วยแล้วบางทีผมก็เบื่อการเมืองแบบนี้บางทีมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาชาติบ้านเมืองแท้จริงแต่มันหนีไม่พ้นอ่ะแต่ว่าสมมติถ้าเราจะปลองดองถ้าเราจะอยู่กันแบบไม่ขัดแย้งเราต้องไม่มีคุณทักษิณมันไม่ถึงขนาดนั้นมันปองดองไม่ได้หมายความว่าต้องเอาคุณทักษิณออกจากกระดานหรือต้องไม่มีทักษิณนะแต่มันคำถามของคุณทักษิณได้สรุปบทเรียนกับการเมืองช่วง10ปีที่ผ่านมาอย่างไรการเมืองแบบที่แกเล่นแก้แค้นแต่ไม่แก้ไขเนี่ยมันทำให้เกิดความขัดแย้งไม่รู้จบอย่างไรและคุณทักษิณก็ได้รับผลกระทบด้วยไม่ใช่แค่ฝ่ายตรงข้ามนะยันถ้าคุณทักษิณยังไม่สรุปบทเรียนเนี่ยมันก็หลังเลือกตั้งก็ต่อนะฮะหลังเลือกตั้งก็ต่อแล้วไอ้ความพยายามจะปั้นโจทย์เรื่องเพื่อไทยประชาธิปัตย์รวมกันเนี่ยชาตินี้ไม่มีทางเป็นไปไม่ได้พังทั้งคู่อ่ะนะเป็นไปไม่ได้นะผมไม่เคยเชื่อเลยทฤษฎีเนี้ยนะครับแล้วผมคิดว่าผมไม่แน่ใจว่าเลือกตั้งครั้งนี้สุดท้ายเนี่ยมันก็กลายเป็นการเอาการเมืองกลับเข้าไปอยู่ในระบบในระบบเดิมคือความขัดแย้งของ2ขั้ว2ข้างเหมือนเดิมที่เราพยายามหนีอันนี้เป็นปัญหานะเป็นปัญหามันไม่ใช่แค่ต้องไปวิจารณ์ทักษิณฝ่ายที่พยายามเป็นกลางพยายามเสนอทางออกเนี่ย
ก็ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงโดยว่านักวิชาการที่พยายามบอกว่าเขาเป็นฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยนะผมก็เห็นว่าล้มเหลวทุกเรื่องผมไม่เรื่องไหนที่เขาชูแล้วมีพลังพอจะให้คนกลางๆวิ่งตามลงเรือเขาอ่ะนี่เป็นความล้มเหลวความล้มเหลวของคนที่พยายามหาทางออกที่3เหมือนกันพอมันหาทางที่3ไม่ได้เทิร์นเวย์มันสร้างไม่ได้มันก็เหลือ2ทางต่อให้ผมเบื่อผมเซ็งกับมันยังไงผมก็ต้องอยู่กับมันน่ะมันหนีไม่ออกคือการเมืองช่วง10ปีที่ผ่านมามันไม่ใช่แค่ขัดแย้งแตกแยกนะมันได้ทำลายพลังที่3เนี่ยเทิร์นเวย์เนี่ยไปซัดราบเป็นหน้ากองเลยผมเนี่ยได้พูดอย่างนี้เพราะว่าผมเองเนี่ยระหว่างชุมนุมเองก็ตามพรรคยกก็ตาม10ปีที่ผ่านมานะผมไปคุยกับนักวิชาการสารพัดกลุ่มมาเพื่อเสนอทางออกตั้งฟอรัมคิดเรื่องทางสายกลางคิดเรื่องทางที่3กันเนี่ยสุดท้ายมันไม่ไปไหนอ่ะไม่ไปไหนตอนหลังรัฐประหารคสช.เหมือนกันนะศูนย์ปลองดองของกองทัพบกอ่ะของคสช.น่ะเรียกผมเรียกแกนําเสื้อแดงไปคุยกันเกือบจะอาทิตย์ละครั้งอ่ะ10กว่าครั้งอ่ะปิดห้องคุยกันคุยจบก็ไม่มีอะไรถ้าในมุมของคุณสุริยสัยมองว่าคุณทักษิณยังเป็นโจทย์ใหญ่แล้วเราจะทำยังไงให้คุณทักษิณไม่เป็นโจทย์ใหญ่ของปัญหาบ้านเมืองอีกต่อไปมันทำยากผมคิดว่าคนในเพื่อไทยก็เจอปัญหานี่แหละทำไมผมจะไม่รู้จักผมก็มีพรรคพวกอยู่บ้างในเพื่อไทยก็เจอปัญหานี้เหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยวาระคุณทักษิณบดบังไปหมดแม้เขาพยายามตั้งแต่กฎหมายสุดซ้อยน่ะพรรคพวกกัดฟันนะครับรวบรวมพลังรวบรวมความเชื่อมั่นเดินไปหาผู้ใหญ่ในพรรคว่าให้ถอดกฎหมายฉบับนี้เพราะกำลังจะบานปลายรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้เอาแค่ต้นซอยไม่ต้องเอาสุดซอยถูกด่ากลับออกถูกไล่ออกจากห้องประชุมอ่ะ นี่คือความจริงนะครับฉะนั้นผมคิดว่าจริงๆคุณทักษิณน่ะมีส่วนสำคัญว่าแกมองบทเรียนยังไงถ้าแกยังมองอยู่ว่าถ้าแกยังไม่ได้รับนิรโทษกับประเทศไม่ได้ก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขเลยเหมือนที่แกเคยพูดไว้3-2ก็เป็นแต่ว่าพรรคเพื่อไทยอยู่ในสภาพล้อมคอกแบบนี้แล้วมันประเทศไปไม่ได้ผมไม่รู้ว่าเขามีความสุขได้ยังไงชนะเลือกตั้งรัฐบาลไม่ได้หรือเป็นรัฐบาลปกครองไม่ได้หรือเป็นรัฐบาลก็เป็นได้แบบลงไม่สวยนะก็คิดกันได้ยังไงทั้งที่เขามีโอกาสนะครับโอกาสเขาโอกาสตั้งแต่สมัยสมัครแล้วตอนคุณสมชายขึ้นมาควรจะมีบทเรียนแต่ไม่เปลี่ยนนะครับยังจะพยายามแก้รัฐธรรมนูญนิรโทษกรรมคุณยิ่งลักษณ์มาเนี่ย2ปีมีปัญหาไหมเกือบ2ปีไม่มีปัญหาเลยมีม็อบไหมไม่มีเลยจะยุบสภาอยู่แล้วจะครบวาระอยู่แล้วใช่ไหมครับดันมาเสนอสุดซอยนะซึ่งเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้จากต่างแดนถ้าคุณทักษิณรอหน่อยมันจบนะครับมันไม่มีกปปส.เรื่องไหมเนี่ยคุณเพื่อไทยก็ต้องสรุปบทเรียนนะนะครับคุณทักษิณนั่นแหละก็ต้องสรุปบทเรียนว่าคุณกำลังทำให้ประเทศมันเดินไปไม่ได้ด้วยนะครับเพื่อไทยก็จมอยู่อย่างเงี้ยในที่พักเพื่อไทยผมคิดว่าถ้าเขาออกจากทักษิณได้แล้วตั้งเรื่องปฏิรูปพูดเรื่องคนยากคนจนที่เป็นรูปธรรมบ้างเนี่ยผมว่าการเมืองจะเปลี่ยนทันทีพลังมันจะเปลี่ยนเพราะก็เป็นพักใหญ่แล้วพักเขาฐานคนจนเยอะกว่าพักอื่นนะเลือกตั้งเพื่อที่จะรอให้ประเทศกลับมาสู่วันนี้ลองอธิบายที่ว่าได้นายกคนนอกนายกคนนอกจะอยู่ยังไงต้องไม่ลืมคิดว่ามันเพิ่งเลือกตั้งเสร็จนะการไปหักดิบอารมณ์คนแบบกระทันหันเนี่ยมันจะเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งซึ่งเป็นคนละเรื่องกับสถานการณ์อื่นครับรวมกระทั่งไม่มีไม้เท้าวิเศษมาตรา44ไม่มีเสื้อวิเศษหรือว่าไม่มีสิ่งวิเศษไปป้องกันตนทั้งหลายกลายเป็นบุคคลธรรมดาจะบริหารยังไงครับหรือการทานทนในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจอมพลถนอมว่าเป็นนายกที่ใจเย็นที่สุดแล้วที่มาจากกระบอกปืนเนี่ยท่านยังทนลูกพรรคสหประชาไทยท่านไม่ได้เลยทหารนี่สั่งซ้ายหันก็ซ้ายหันแต่นักการเมืองสั่งซ้ายมันไปขวาสั่งขวามันไปหน้าวันไหนไม่พอใจมันเล่นบนหัวหน้าพรรคนี่คือโลกความเป็นจริงท้ายที่สุดท่านก็ต้องยึดอำนาจตัวเองอันพัฒนาการนำไปสู่เหตุการณ์14ตุลาคม16ครับพฤษภา2535คือสถานการณ์ปัจจุบันมองพฤษภา35/1ได้เลย
มันอาจจะมีตัวละครหรือว่าโจทย์อาจจะเปลี่ยนวิธีการแต่ผลลัพธ์มันเห็นนะครับว่าเราจะต้องไปเจออะไรนี่ไม่นับนายกคนไหนนายกคนไหนก็จะได้อยู่3เดือน6เดือนแล้วก็มีอันเป็นไปแล้วก็เพื่อรอได้นายกคนไหนเพื่อรอนายกคนนอกได้นายกคนนอกเพื่อรอให้เกิดเรื่องแล้วก็กลับมาถึงจุดปัจจุบันเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญมันถูกออกแบบไว้นะครับเพื่อมันเกิดปัญหาความจริงเวลาคิดฝ่ายเดียวเนี่ยโลกมันสวยหมดนะไม่ว่าฝ่ายไหนเหมือนกันเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ได้คิดพอคิดฝ่ายเดียวนั่งอธิบายนั่งบรรยายนี่สวยงามหมดครับแต่ว่าพออีกฝ่ายหนึ่งคิดเรื่องเดียวกันไอ้ที่คิดชี้1 2 3 4มันเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเวลาที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคิดฝ่ายเดียวก็คิดว่าทุกอย่างมันจะเรียบร้อยเขาลืมไปคิดเพราะอีกฝ่ายยังไม่ได้คิดนะพออีกฝ่ายคิดสถานการณ์มันก็เปลี่ยนนี่คือโลกของความเป็นจริงเพราะฉะนั้นความจริงเนี่ยผมก็ถอยกลับไปที่ว่าที่นายกพลเอกประยุทธ์อัญเชิญพระกระแสรับสั่งสองครั้งเรื่องการปรองดองถ้ายึดมั่นปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็จบเช่นเดียวกับเรื่องความยุติธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะผมเองไม่ใช่ว่าเปลี่ยนท่าทีหลายคนว่าเอ๊ะตั้งแต่ออกมาเปลี่ยนท่าทีแต่ผมเองเห็นว่าบ้านเมืองมันเดินต่อไปไม่ได้ในโลกความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นตั้งคำถามว่ามีเลือกตั้งเลือกตั้งจบแล้วเกิดอะไรขึ้นผลแบบนายกคนนอกผลแบบนายกคนในและระหว่างทางที่มันเกิดเรื่องราวอะไรกันมากมายทั้งที่ไม่มีใครรู้ว่าเลือกตั้งวันไหนแต่ว่าเราที่ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมันเห็นนักการเมืองอาจจะคิดว่าต้องการแค่การเลือกตั้งแต่ว่าเมื่อเราอยู่ในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความตายเราต้องคิดต่อว่าเมื่อเลือกตั้งจบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรที่มันจะเกิดเรามีเวลาร่วมหาทางออกกันได้ไหมซึ่งความจริงก็เป็นเรื่องที่ยากสำหรับสังคมไทยนะสังคมไทยมันต้องตายกันก่อนแล้วจึงจะแก้ไขปัญหาได้เพราะว่าเราไม่เคยคิดจะแก้ไขปัญหากันก่อนตายทั้งที่เป็นเรื่องเดิมพรรคพวกผมเขาใช้ภาษาว่าเหมือนกับไปสะดุดหินก้อนเดิมหกล้มถึงสองครั้งหรือสามครั้งทั้งที่มันเป็นก้อนเดิมอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะมีบทเรียนว่าอย่าไปสะดุดหินก้อนนั้นอีกได้ไหมแล้วก็ร่วมหาทางออกกันหลากหลายเรื่องเนี่ยนะครับมันเป็นไปได้หมดครับเหมือนตอนปี35แก้ไขรัฐธรรมนูญวันเดียวมันก็จบตอนแรกยากไปหมดหลายเรื่องในประเทศไทยก็ผมว่าเมื่อถึงเวลาเนี่ยความง่ายจะเป็นความยากความยากจะเป็นความง่ายทั้งหมดก็อย่าสูญสิ้นศรัทธาครับในฐานะประธานกลุ่มนปช.เนี่ยหลังจากนี้เนี่ยวาระการขับเคลื่อนวาระทางการเมืองที่จะทำงานต่อไปเนี่ยคืออะไรบ้างคือประเทศไทยบางทีมันคิดทั้งหมดไม่ได้บางทีก็ต้องคิดเป็นตอนๆเหมือนกันครับเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นการคิดล่วงหน้ามันอาจจะคิดกว้างๆกันได้แต่ว่าพอในทางปฏิบัติเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาดังนั้นนปช.เนี่ยผมคือจะอยู่กับในหลักแห่งเป็นการปัจจุบันนะครับเรื่องแนวทางอะไรก็วางเป็นหลักเอาไว้เป็นนโยบายหลักเอาไว้กว้างๆแต่ว่าทิศทางเนี่ยก็จะวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขปัญหาตามสถานการณ์เพราะมันไม่ได้อยู่ในจุดที่เราจะกุมทิศทางอะไรได้เพราะฉะนั้นก็อยู่ในมุมที่จะแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างครับขออนุญาตถามแบบชี้นำนิดนึงก็คือว่าในนโยบายกว้างๆนั้นมีเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือเปล่าคือนปช.เนี่ยไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ถูกดำเนินคดีเรื่องการตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติและผมก็ประกาศในเวลานั้นว่าถ้ารัฐธรรมนูญผ่านไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งนั่นคือความจริงแล้วคนก็มาตำหนิผมว่าประกาศอย่างนั้นทำไมนี่คือก่อนติดคุกอีกนะเพราะเราไม่สามารถที่จะรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้นอกจากเนื้อหาซึ่งดูไม่ได้แล้วที่มาก็ยิ่งหนักกว่าเพราะฉะนั้นอย่าถามว่าจะ
เห็นด้วยหรือว่าจะแก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเป็นปัญหาของชาติทั้งระยะสั้นและระยะยาวครับและก็จะเห็นผลกันในอีกไม่นานนี้หลังการเลือกตั้งพรรคการเมืองพรรคหนึ่งสมมุติเกิดว่าได้คะแนนเสียงข้างมากแต่ไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลเพราะว่าโอเคด้วยรัฐธรรมนูญมันเขียนล็อกเอาไว้ให้สามารถมีการสืบทอดอำนาจนั่นนู่นนี่ก็ตามคุณเฉยใสถ้ามันเกิดแบบนั้นขึ้นเนี่ยคิดว่าสถานการณ์มันจะไปในรูปแบบไหนคือหนึ่งนะครับรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนล็อกไว้อย่างนั้นว่าพรรคที่ชนะอันดับหนึ่งอ่ะจะต้องเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เขียนไว้นะไม่ได้วางไว้แบบนั้นฉะนั้นแน่นอนว่าแต่ปัญหาคือความชอบธรรมล่ะใช่ไหมเขาชนะอันดับหนึ่งอ่ะเขามีความชอบธรรมเนี่ยตราบใดที่ชนะอันดับหนึ่งไม่ขาดนี่นะไม่ได้เสียงข้างมากผมเฉยๆผมคิดว่าความชอบธรรมมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะว่าก็คุณยังไม่ชนะขาดอยู่ดีไม่ได้เกิน50ไม่ได้เกินกึ่งหนึ่งอ่ะระดับความชอบธรรมมันก็ลดลงในตัวมันเองแต่เอาล่ะถ้าพูดแบบนี้ก็เหมือนคุณก็ตะแบงไปเรื่อยอ่ะนะจะถามว่าธรรมชาติการเมืองไทยก็เห็นมาตลอดอ่ะคุณเอาอะไรกับการเมืองประเทศนี้คนที่ชนะอันดับหนึ่งตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็หลายครั้งนะถ้าพูดตรงๆมันคือคณิตศาสตร์ทางการเมืองไปแล้วอ่ะที่เหมือนคนไทยผมคิดว่าคือเวลาเราพูดเรื่องความชอบธรรมเนี่ยนะกับการเมืองไทยโดยเฉพาะการเมืองภายใต้การเลือกตั้งเนี่ยนะผมว่าอย่าไปคาดหวังมากผมรู้สึกนะแต่ก็ไม่ได้อยากให้ทำใจนะก็ว่ากันไปต่อสู้กันไปแต่ผมคิดว่านี่เป็นเกมการเมืองที่มาเห็นทุกยุคทุกสมัยที่เห็นกันแล้วไม่ก็แปลกใจหรอกถ้าเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแล้วตั้งรัฐบาลไม่ได้อ่ะกองเชียร์จะไม่สบายใจอาจจะประท้วงไปเรื่องก็เอาที่ตอนนั้นอ่ะมันก็หนีไม่พ้นอ่ะถ้าก็มีสิทธิ์ประท้วงก็ต้องให้เขาประท้วงคิดแค่นั้นไงผมถึงบอกว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเราไปตั้งโจทย์เลือกตั้งแบบนี้เนี่ยมันไม่ไปไหนมันก็มีปัญหาไม่ต้องไปคิดอื่นนะพรรคอันดับหนึ่งตั้งรัฐบาลไม่ได้มีปัญหาแล้วนี่ก็เป็นปัญหาแล้วนี่ยังไม่นับกติกาการเลือกตั้งอีกนี่แผงๆคนเริ่มพูดเรื่องโหวตโนแล้วถ้าบางเขตชนะเลือกตั้งไม่ได้เปิดสภาไม่ได้ทำไงคะแนนผู้ชนะแพ้คะแนนโหวตโนสมมุตินะแผงๆใกล้ๆมามีแคมเปญเรื่องโหวตโนมาคิดดูดิผมยังงงแม้แต่เสื้อแดงยังพูดโหวตโนนะตอนเนี้ยผมนี่ฟังคนเสื้อแดงพูดหลายคนก็แคมเปญเรื่องโหวตโนเพราะมองว่าเลือกตั้งไปเพื่อไทยก็ชนะแต่ก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้งั้นก็โหวตโนดีกว่าอันนี้ก็มีทฤษฎีนี่นะที่เพื่อไทยพูดกันนะนี่ไม่แน่ใจว่าใกล้ๆเลือกตั้งยังมีแคมเปญนี่ป่ะโอเคเราลองกลับมาที่ซีนาริโอตะกี้ก็คือว่าพรรคการเมืองดำหนึ่งตั้งแล้วทำไม่ได้อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งบานปลายกับแบบที่สองคือตั้งได้แต่ทำงานไม่ได้ทำงานไม่ได้เช่นเพราะว่ามันมีรัฐธรรมนูญมันเขียนล็อกไว้เยอะมากแยะมากมายองค์กรอิสระยุทธศาสตร์ชาติแผนประดูประเทศนั่นนู่นนี่มีสวจากการแต่งตั้งอะไรแบบนี้เนี่ยงงวุ่นกันแน่ทุกอย่างพาไปสู่เดดล็อกหมดเลยประเทศไทยจะออกจากสถานการณ์นี้ก็ไม่ได้เด็ดถ้ากลับไปสู่เดิมก็รัฐประหารนะแต่ปัญหาคือว่ารัฐประหารจะทำได้ไหมในเงื่อนไขใหม่ซึ่งก็ไม่ง่ายอันนี้รู้กันไม่ง่ายนะแต่ว่าที่คุณบอกซีนาริโอที่คุณยกมาเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นผมคิดว่าเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับเกิดได้ทั้ง2เงื่อนไขชนะอันดับ1จะตั้งรัฐบาลไม่ได้2ต่อให้ตั้งได้ก็ทำงานไม่ได้สมมุติเพราะถ้าเป็นสวเป็นอีกกลุ่มนึงก็เป็นปัญหาเหมือนกันโอเคถ้างั้นผมถามต่อไปก็คือว่าคุณสุริยสัยมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นปัญหามั้ยเป็นปัญหามั้ยนะครับถ้าเป็นและต้องแก้ควรแก้แค่ไหนแก้อย่างไรผมคิดว่ารัฐธรรมนูญทุกฉบับเป็นปัญหาไม่มากก็น้อยฉบับนี้ก็เหมือนกันก็มีปัญหาหลายประการแต่ยังไม่บังคับใช้เลยแล้วแก้ผมว่าก็ไม่แฟร์ผมว่ามันก็จะแก้ตามใครล่ะแก้ตามพรรคการเมืองบางพรรคเหรอแก้ตามนักวิชาการบางคนเหรอมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับผมคิดว่าผมยังเห็นว่าต่อให้มีปัญหาก็ตามควรทดลองใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วแก้กันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแก้ในความหมายไม่ว่าแก้ตามใจพรรคการเมืองมีกระบวนการประชาพิจารณ์มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางมีคล้ายๆสสร.3-4ขึ้นมาสมมติแบบนั้นผมรับได้นะแต่ไม่ใช่แก้ตามใจแบบพรรคการเมืองที่พยายามแก้ที่ผ่านมาซึ่งก็มักแก้ตามใจนักการเมืองนะคนที่มาพูดเรื่องรัฐมนตรีมีปัญหาแล้วก็อยากคงอยากนักการเมืองเท่านั้นน่ะผมว่านะส่วนใหญ่นักการเมืองนะพอเล่นการเมืองยากขึ้นนะถ้าพูดตรงๆอ่ะแต่ชาวบ้านเขาจริงๆเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้เป็นปัญหารัฐธรรมนูญเขาเป็นปัญหากม .44 ส่วนใหญ่เป็นปัญหาม .44 ไม่ได้เป็นปัญหารัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญหลายเรื่องดีด้วยเช่นมาตราเท่าไหร่เนี่ยบอกว่าโครงการขนาดใหญ่เราต้องรับฟังความคิดเห็นอะไรพวกนี้นะผมว่าก็เขียนเชิงบวกขึ้นอ่ะแต่เอาล่ะในทางปฏิบัติมันยังไปไม่ถึงซึ่งก็ต่อสู้กันไปกฎหมายลูกที่ต้องออกอีกหลายฉบับก็ต้องไปสู้กัน
ผมมันคิดว่าปัญหาไม่อยู่ที่รัฐธรรมนูญแม้รัฐธรรมนูญเป็นปัญหาก็จริงแต่ว่าปัญหาการเมืองหลักๆไม่อยู่ที่รัฐธรรมนูญใช้ไปก่อนครับใช่ๆลองใช้ไปก่อน40ที่ว่าเป็นรัฐธรรมนูญปัญหาก็เยอะเวลาใช้จริงองค์กรอิสระเละหมด50ก็เหมือนกัน60ก็ไม่แปลกแต่ว่าทำไมเขียนยังไม่ใช้เลยแล้วก็จะแก้แล้วผมว่ามันอันนี้คุณสุทธิศัยพูดในฐานะตัวคุณสุทธิศัยใช่ไหมไม่ได้พูดในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งพรรคพูดในฐานะตัวผมทั้งหมดเลยครับแล้วไม่เกี่ยวกับพรรคไม่เกี่ยวกับองค์กรอะไรทั้งสิ้นถ้าพูดในถึงในแง่ของผู้ก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยมองรัฐธรรมนูญยังไงผมว่ามองไม่ต่างกับผมก็มองไม่ต่างกับผมผมเห็นกำนันพูดหลายครั้งอ่ะอาจารย์เองพูดหลายครั้งเรามักมองว่าปัญหาอยู่ที่รัฐธรรมนูญจริงๆปัญหาอยู่ที่การเมืองอยู่ที่นักการเมืองอยู่ที่พรรคการเมืองมากกว่าสมมุติหลังเลือกตั้งนะครับโอเคเรายังไม่รู้แหละว่าใครจะขึ้นมาเป็นนายกสมมุติว่ามันมีการนําเสนอโมเดลการนิรโทษกรรมขึ้นมาอีกเช่นจะนิรโทษกรรมสุดซอยหรือว่าจะนิรโทษกรรมเฉพาะประชาชนที่เป็นผู้ชุมนุมทั้ง2ฝ่ายอะไรอย่างนี้เนี่ยคุณจตุพรยอมรับกับโมเดลการนิรโทษกรรมแบบไหนได้บ้างหรือไม่เอาเลยการนิรโทษกรรมในประเทศไทยคือเราเองก็เห็นว่าคือถ้าพูดเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติไม่ว่าจะเฉพาะประชาชนความจริงผมก็เสนอแนวทางนิรโทษกรรมให้กับประชาชนซึ่งประชาชนฝ่ายผมเป็นจำนวนมากเกือบหมดละก็รับโทษจนพ้นโทษเพียงแต่ว่าในขณะที่แต่ละฝ่ายที่ต้องต่อสู้กันใครหยิบพูดเรื่องนี้ก่อนในสังคมไทยมันกลายเป็นผู้ที่ต้องได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นเรื่องการนิรโทษกรรมต่างๆมันควรจะเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดกันเพราะถ้าพูดอีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องทำตัวดีนะครับว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็จะดูดีในสังคมนี้เพราะฉะนั้นผมนี่เคยอธิบายหลักการเรื่องประชาชนอย่างที่ว่าประชาชนแสดงติดคุกจนออกจากคุกกันเกือบทั้งหมดละเหลือแต่บรรดาแกนนำกันเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ขณะเดียวก็มีในส่วนประชาชนก็ยังอยู่ในคุกเป็นจำนวนมากกันอยู่เรื่องนี้ผมเคยเสนอกับสังคมกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าณขณะนี้เรื่องนี้จะหยิบยกขึ้นมาพูดไม่ได้เพราะจะถ้าหยิบยกเรื่องนี้มาพูดเรื่องอื่นก็ไม่ได้พูดเลยเรื่องความยุติธรรมก็จะไม่ได้พูดเรื่องการปรองดองก็ไม่จะได้พูดมันก็จะจบลงที่นิรโทษกรรมที่ทุกคนก็มาทุบเอาตรงนี้ซึ่งมันเป็นแผลอยู่แล้วแล้วมันก็เรื่องอื่นๆก็จบไปครับถ้าอย่างนั้นมันอาจจะคำตอบนี้อาจจะคล้ายๆกับที่คุณจตุพรตอบมาแล้วนะโมเดลรูปธรรมในการที่จะปรองดองกันให้เกิดขึ้นให้ได้ในอนาคตเนี่ยคุณจตุพรคิดว่ามันควรจะเป็นไงมันควรมีสเต็ปขั้นตอนอะไรที่จะทำให้เกิดการปรองดองจริงๆความจริงประเทศไทยมันไม่ได้ขัดแย้งอะไรถึงขนาดที่เจอหน้ากันและจะต้องวิวาทกันผมก็เจอกับคนที่มีความเห็นต่างทางการเมืองผมเต็มไปหมดก็นั่งคุยนั่งสนทนาได้ตามปกติสังคมไทยมันมีข้อนั้นแต่ว่าความจริงแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเชิงอำนาจบางครั้งหลักคิดในเรื่องความขัดแย้งแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องอำนาจความจริงในสังคมไทยวันนี้เอากติกาที่ใช่คุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าเรายอมรับผลการตัดสินใจของประชาชนนะมันก็จบมันไม่ใช่ว่าคุยอะไรกันไม่ได้ก่อนการยึดอำนาจนปช.กับกปปส.ก็คุยกันก่อนยึดอำนาจหนึ่งนาทีผมพลเอกประยุทธ์สุเทพเทือกสุวรรณก็คุยกันผมยกตัวอย่างว่าสังคมไทยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสังคมที่เจอกันจะต้องฆ่ากันมันก็คุยกันได้แม้ว่าไม่เห็นด้วยกันนะอย่างที่ผมบอกว่านี่คือความจริงมันเป็นทั้งโลกกับเรื่องประชาธิปไตยเพียงแต่ว่าคนไทยเราสนใจว่าต้องเห็นด้วยกันเท่านั้นจึงจะคุยกันได้แต่เราเนี่ยเรามันเลยจุดเนี่ยเห็นต่างเราก็คุยกันได้แต่ไม่ใช่ว่าเราจะเอาด้วยกันนะแต่คุณคิดความคิดคุณความคิดผมเนี่ยคือถ้าเราไม่เปิดประตูฟังกันเลยเราจะไม่รู้ว่าไอ้ที่เราเห็นต่างกันนะเขาคิดอะไรกันเพราะฉะนั้นคือถ้าสังคมไทยเนี่ย
มันไปถึงจุดว่ามันแตกต่างแล้วมันอยู่ร่วมกันได้ผมไม่เห็นด้วยว่าจะต้องทางการเมืองจะต้องเห็นด้วยกันนะมันจะเป็นประเทศที่เป็นพืชเชิงเดียวอ่ะใช่ไหมมันต้องมีความหลากหลายสิใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่ละคนต้องไปคิดผมไม่ได้มีหน้าที่ว่าเขาต้องคิดแบบนี้นะแต่เพียงแต่ว่าไอ้หลักคิดของคุณเนี่ยซึ่งวันนี้เราฟังคนรุ่นใหม่ๆพูดเนี่ยเราต้องยอมรับเขาเหมือนกันนะมันยุคสมัยว่าอะไรมันสอดคล้องกับภาวะการนั้นๆซึ่งบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะไม่ทันคนรุ่นใหม่ละเราก็ต้องเคารพอันนี้เหมือนกันทั้งที่บางเรื่องเราอาจจะตะกิดตะหวงใจว่าเขาคิดได้อย่างไรแต่มันสอดรับกับยุคสมัยเพราะฉะนั้นพอมาถึงความแตกต่างกันเนี่ยแต่ละฝ่ายวันนี้เนี่ยอยู่ในสภาพของสังขารในช่วง10ปีนี่มาก็แก่ลงตามกันทุกฝ่ายก็เจ็บไข้ได้ป่วยไปตามกันแล้วก็จ่อคุกเนี่ยก็แต่ละฝ่ายก็เริ่มจะจ่อกันไปตามกันนปช.ของเราเข้าออกกันเยอะแยะกันอยู่แล้วแต่นี่คือสัจธรรมแห่งชีวิตส่วนเรื่องผลพวงต่างๆสารคดีเรื่องอื่นก็ว่ากันไปนี่นะแต่ว่านี่คือโลกแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการที่ว่าต่อไปนี้ให้ประเทศไทยมันเดินหน้ากันได้ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะครับผู้แพ้อยู่อย่างไรผู้ชนะควรทำตัวอย่างไรเพื่อให้ไปกันได้ผู้แพ้ก็มีที่ยืนผู้ชนะก็มีที่ยืนความจริงผมเคยเปรียบเลยว่าประเทศไทยอาจจะต้องคิดแบบหลักรัฐวิสาหกิจอ่ะ51-49คืออะไรก็ได้คนแพ้ต้องมีที่ยืนนะเราอาจจะพูดเพียงแค่หลักประชาธิปไตยว่าต้องยึดเสียงข้างมากฟังเสียงข้างน้อยแต่สังคมไทยเนี่ยมันต้องใน10กว่าปีที่ผ่านมาผมว่าต้องมีพื้นที่ให้กับคนแพ้ครับแล้วก็คนชนะก็ต้องเปิดพื้นที่ให้กับคนแพ้คนแพ้ก็ต้องให้โอกาสคนชนะมันจึงจะไปกันได้พันธมิตรเรียกร้องการปฏิรูปกปปส.ก็เรียกร้องการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนะช่วงเวลานั้นถามตรงๆครับคุณสุริยสัยว่าถึงเวลานี้ณเวลานี้เนี่ยการปฏิรูปที่หลังจากที่คสช.เข้ามาจนถึงเวลานี้เนี่ยการปฏิรูปที่ว่าเนี่ยคสช.ที่ทำการปฏิรูปที่ว่าเนี่ยมันปฏิรูปพอที่จะเลือกตั้งได้แล้วใช่ไหมยังเลยยังถ้าโจทย์คือปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนี่ไม่ใช่อ่ะเขาไม่ได้ปฏิรูปง่ายเขายังไม่ได้ปฏิรูปยังไม่ได้ปฏิรูปแต่กำลังจะเลือกตั้งแล้วนะกำลังจะเลือกตั้งแล้วแต่ถ้าจะบอกว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเนี่ยพูดตอนนี้ก็เสียหมาใช่ไหมสี่ปีแล้วไม่ปฏิรูปผมถึงเป็นห่วงไงเอาเข้าจริงๆนี่ผมเป็นห่วงเหมือนกันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยผมก็คิดไม่ต่างคุณจตุพรหรอกจตุพรก็คิดเหมือนกันที่ผมอ่านในแท็บลอยด์ก็พูดนะว่าโจทย์ไม่ใช่เรื่องการเลือกตั้งโจทย์ของประเทศนี่มันเรื่องใหญ่กว่านั้นอาจจะเรื่องของปรองดองเรื่องปฏิรูปคือผมดีใจนะที่มีคนเอาเรื่องปรองดองกลับมาพูดอีกครั้งอ่ะทั้งที่เรื่องนี้เนี่ยมันถูกเขี่ยไปจากกระดานการเมืองแล้วผมดีใจเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสังคมไม่มีความปรองดองไม่เอกภาพนี่นะมันปฏิรูปไม่ได้แค่ความหมายก็ต่างกันแล้วปฏิรูปในความหมายของคนเพื่อไทยเสื้อแดงกับคนนกบีเสื้อเหลืองมือตบความหมายต่างกันแล้วนะครับมีโจทย์ทักษิณเข้ามาอีกมีโจทย์สืบทอดอำนาจไม่สืบทอดมีโจทย์รัฐประหารไม่รัฐประหารก็อีกจบเลยเรื่องปฏิรูปไม่ได้พูดกันแต่ผมคิดว่าเราอาจจะถึงเวลาต้องเซต priority หมายว่าเราจะทำเรื่องปรองดองก่อนปฏิรูปหรือปฏิรูปก่อนปรองดองไม่ใช่เรื่องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือปรองดองหลังเลือกตั้งนะผมคิดว่ากลโจทย์โจทย์มันไขว้กันอยู่มันมี3โจทย์ปรองดองปฏิรูปและเลือกตั้งเราจะเซต priority ยังไงในขณะนี้ผมค่อนข้างเห็นด้วยถ้าเราไม่คิดเรื่องปรองดองปฏิรูปเลือกตั้งไม่มีอนาคตอย่างที่หลายฝ่ายคาดหวังถ้าสมมติเรามีเลือกตั้งในต้นปีหน้าจริงนะตามเดิมนะสมมติภายใต้โครงสร้างแบบนี้เนี่ยปรองดองและปฏิรูปคุณยศใส่คิดว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนปรองดองและปฏิรูปผมว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยภายใต้กติกาแบบนี้แบบนี้นะผมว่าเป็นไปไม่ได้แต่ดูเหมือนสังคมก็มีทางเลือกน้อยพอเราพูดว่าเป็นไปไม่ได้เราก็มีคำถามกลับว่าเอาแล้วยังไงอ่ะแสดงว่าไม่เลือกตั้งใช่ไหมแสดงว่าปล่อยให้คสช.ปฏิรูปต่อใช่ไหมไปไม่เป็นดีมันเหมือนเราไปสร้างเงื่อนไขที่จะบีบแล้วก็ถีบตัวเองเข้าไปอยู่ในรูเดียวมันไม่ได้เป็นรูหายใจอื่นเลยให้กับประเทศนี้ให้ผมเนี่ยผมคือความล้มเหลวของอำนาจนำเกินเนี่ยอำนาจอยู่ในมือแต่คุณไม่สามารถที่จะขยายรูหายใจแล้วก็ทำให้สังคมมันรู้สึกว่า
มันมีความหวังได้มากกว่านี้เพราะสุดท้ายนี่ก็บีบคนเข้าไปสู่การเลือกตั้งผมถึงบอกว่าผมก็น้องๆไปพูดเรื่องกลุ่มอยากเลือกตั้งผมก็เข้าใจนะมันต้องเลือกตั้งอ่ะมันต้องเลือกช้าเร็วต้องเลือกตั้งอ่ะแต่เลือกตั้งแล้วยังไงมันก็มีคำถามอีกคำถามอีกนะครับผมถึงคิดว่าถึงเวลาวันนี้เราอาจจะต้องจัดวางโจทย์3โจทย์ให้มันร้อยเรียงกันอย่างมีนัยสำคัญปฏิรูปปลองดองแล้วก็เลือกตั้งไม่อยู่ในวิสัยที่ยากเกินไปถ้าเราทำให้สองเรื่องนี้มันเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแต่ว่าถ้าเราเลือกตั้งแต่เราไม่พูดปฏิรูปกับปลองดองเลยนะผมเป็นห่วงว่าจะขัดแย้งมาเลยแต่ถ้าเราพูดเรื่องปลองดองแต่ไม่พูดเลือกตั้งเนื้อไหมมันก็ดูความระแวงมันสูงฉะนั้นมันต้องเลื่อนไขพวกนี้มันต้องเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับคนมีอำนาจเขามองเกมทั้งกระดาษหรือเปล่าหรือเขาปล่อยไปค่ะเดี๋ยวคิดว่าปลองดองก็เอ้ยไม่ต้องมีหรอกก็แกนนำก็ติดคุกไปผ่านกันไปเนี่ยคดีก็ทุกสีก็ขโมยเข้ามาแล้วมันก็อาจจะคิดแบบนี้ก็ได้ซึ่งจริงๆผมก็เห็นท่านนายกประยุทธ์ก็พูดหลายครั้งนะตำนองนั้นนะซึ่งผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับวิธีคิดแบบเนี้ยเราจะคือคุณจะใส่ก็พูดเองว่าเราปลองดองหรือปฏิรูปไม่ได้ถ้าการเลือกตั้งมันยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะระแวงกันไปใช่ไหมทีนี้ผมก็รู้สึกอ้าวเข้าเดดล็อกเนี่ยแล้วยังไงอ่ะก็ถ้าเลือกตั้งไปคือคุณจะใส่มองว่ามันจะนำไปสู่เดดล็อกต่อความขัดแย้งต่อแต่ถ้าไม่เลือกตั้งการปลองดองความหวั่นไหวก็ยังคงอยู่แบบนี้แล้วยังไงครับเราจะคลายเดดล็อกยังไงผมถึงบอกว่าผมเองก็คิดไม่ทะลุนะแต่ผมคิดว่าผู้มีอำนาจเนี่ยต้องเอาโจทย์พวกนี้มาวางบนกระดานคนที่มีอำนาจจะทำได้โจทย์มันใหญ่กว่าคนอย่างผมคนอย่างแกนนำลุงกำนันคนที่จำลองคุณสนธิจตุพรหลวงปู่ณัฐวุฒิธิดาจะพูดมันพูดได้พวกผมก็พูดมาเยอะนะครับแต่คนมีอำนาจไม่ขยับแล้วเขามองโจทย์ไม่เหมือนเรากระดานที่เขามองเป็นอีกกระดานหนึ่งนะครับเช่นเขาอาจจะมองว่าปฏิรูปมันก็ได้แค่นี้แหละก็รีบเลือกตั้งซะนะหลังเลือกตั้งมีปัญหาก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่เขาอาจจะคิดแค่นี้ไงแต่ประเทศมันไปไม่ได้แล้วความขัดแย้งมันก็ไม่ได้ไปหายไปไหนตรงนี้เป็นห่วงดังนั้นผมคิดว่าทั้งปลองดองปฏิรูปและเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่ามันควรจะอยู่ในกระเช้าเดียวกันแต่คุณจะอะไรออกหน้าแต่ต้องอยู่กระเช้าเดียวกันเช้าเดียวกันคุณไม่อาจพูดว่าจะปฏิรูปลอยๆแล้วเดี๋ยวหลังจะเลือกตั้งลอยๆแล้วหลังเลือกตั้งเราทุกอย่างจะดีอ่ะคุณประกันได้ไงว่ารัฐบาลหน้าจะไม่ถูกไล่อีกไม่ง่ายนะผมว่านะฮะตะกี้คุณจตุพรพูดถึงว่าเราจะอยู่อย่างไรบนกติกาที่ใช่คำถามนี้อาจจะฟังดูชี้นำนะแต่ว่าผมคิดว่าทั้งคุณจตุพรมีนักวิชาการหลากหลายมากมายประชาชนทั่วไปก็รับรู้ได้ว่ากติกาที่เป็นอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่อ่ะงั้นมันก็ถ้าเราจะปรองดองบนกติกาที่ไม่ใช่มันก็ลำบากไหมคืออย่างนี้อย่างไรก็ตามคือประเทศไทยเนี่ยเราต้องคิดเราคิดตามเนื้อผ้าไม่ได้บางเรื่องบางเรื่องเราต้องมองอย่างเข้าใจตอนพฤษภา35ถ้าวางแผนคิดแก้ตามระบบว่าให้นายกมาจากส.ส.เนี่ยประธานรัฐสภามาจากประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันไม่มีโอกาสเป็นไปได้ตามกติกานั้นๆแต่ท้ายที่สุดพอเกิดเหตุการณ์พฤษภา35วันเดียวจบหมดสังคมไทยก็เฉกเช่นเดียวกันคือบางทีการมองบางเรื่องเนี่ยเรามองตามเนื้อผ้าว่ามันจะต้องด่านกอด่านขอด่านคอเพราะถ้าเราคิดถึงตัวบริบทเชิงอำนาจเนี่ยประเทศนี้มันไม่มีทางออกเลยนะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีอะไรของมันคือโลกเนี้ยมักจะสร้างความสมดุลให้เสมอไม่มีอะไรที่จะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกันไปทั้งหมดแล้วก็ผมก็ยังเชื่อว่าคือมองไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์แต่มองแบบหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็มีวิถีของมันอยู่หลากหลายเหตุการณ์ในบ้านเมืองเราก็เหมือนกันนะคือถ้าตอบตามรัฐธรรมนูญปี61ปี60เนี่ยมันตอบไม่ได้ทุกข้อเลยเพราะมันไปไม่ได้เพราะมันเป็นกติกาที่รอวิกฤตอยู่ข้างหน้ามองมุมไหนก็มีแต่เรื่องมีแต่เหตุมีแต่ปมอย่างที่ว่าได้นายกคนนอกนายกคนไหนมีแต่เรื่องหมดเลยนะครับทุกอย่างเนี่ย
มันจะมืดมนอนธการนั่นถ้าผมมองตามปรากฏการณ์นี่มันเดินไปไม่ได้นะแต่ผมได้มองข้ามไปแล้วว่าหลากหลายครั้งในบ้านเมืองเราเนี่ยหรือว่าจะเป็นประเทศอื่นใดก็ตามมันก็มีหนทางแปลกๆให้หาทางออกกันได้เสมอเวลาเราพูดเรื่องปรองดองมันก็พูดต้องมันต้องมีเรื่องของเรียกว่าอะไรดีอะการจัดสรรอำนาจต่างๆภายใต้กติกาของรัฐธรรมนูญโอเคคุณศิริศัยก็มองว่ามีปัญหาแต่ใช้ไปก่อนผมอยากจะถามนี้ครับว่าภายใต้หลังการเลือกตั้งเนี่ยไม่ว่ามันจะมีฉากทัพยังไงตามมาก็ตามนะครับภายใต้โครงสร้างกติกาแบบนี้เนี่ยอีลีทชนชั้นนำไทยซึ่งรวมถึงทหารนักการเมืองซึ่งจะได้รับเลือกเข้ามาซึ่งมีได้มีอำนาจจากความชอบธรรมของประชาชนและประชาชนเรามันจะอยู่ร่วมกันยังไงภายใต้โครงสร้างแบบนี้ซึ่งดูเหมือนว่าให้อำนาจกับชนชั้นนำมากกว่าที่รัฐธรรมนูญก่อนๆที่เป็นมาผมคิดว่าภาคประชาสังคมเราแข็งแกร่งมากขึ้นผมอาจจะมองต่างผมไม่ค่อยกังวลประเด็นนั้นผมคิดว่าอำนาจต่อรองของชาวบ้านสูงขึ้นแล้วและชาวบ้านก็มีบทเรียนมีวิธีการมีการออกแบบที่สามารถสร้างดุลอำนาจตัวเองได้ empowerment ตัวเองได้อันนี้ชัดขึ้นนะการเมืองประชาชนแม้จะอยู่ในเงื่อนไขที่อำนาจนำพยายามกดทับอยู่เรื่อยๆนะพยายามคอนโทรลเรื่อยก็ตามเนี่ยแต่ถ้าคุณสังเกตการต่อสู้หลายครั้งชาวบ้านแม้แต่ในยุครัฐบาลรัฐประหารนะฮะที่ไม่มีใครคิดว่าชาวบ้านจะลุกขึ้นมาแล้วสู้ได้สักเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่ผมก็เห็นก็เลื่อนไปไม่มีกำหนดก็นะฮะถ้าเขาจะเอามันก็จบฉะนั้นผมคิดว่าถ้าฐานการต่อสู้ยืนอยู่บนผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่แล้วยืนอยู่บนความชอบธรรมอำนาจชนชั้นนำอีลิตแค่ไหนก็ไม่มีพลังพอจะกดทับไว้ตลอดหรอกสำคัญก็คือว่าข้างล่างเนี่ยรวมตัวเป็นเอกภาพเข้มแข็งจริงหรือเปล่าแต่ถ้าดูวิวัฒนาการช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาผมว่าการเมืองภาคประชาสังคมเข้มแข็งแล้วผมไม่ค่อยกังวลผมเป็นห่วงการเมืองชงโครงสร้างมากกว่ามันอีลุงตุงนังแล้วมันเกิดปัญหาทีนี่มันเหมือนตึกถล่มข้างล่างพังด้วยคุณดูถ้าดูการเมืองภาคประชาชนบนวิถีของรัฐธรรมนูญตั้งแต่40มาถึงปัจจุบันมันไปได้นะถ้าคุณดูชาวบ้านนะไปได้โตได้แต่มันสะดุดเพราะว่าข้างบนเวลามันหล่นการเมืองของนักการเมืองโครงสร้างข้างบนเวลามันหล่นแล้วมันทับชาวบ้านเรื่องสีเนี่ยมันมองมุมหนึ่งก็มันไปบดบังการต่อสู้คนเล็กคนน้อยมากไปนี่ผมก็เห็นปัญหาผมอยู่เอ็นจีโอมาทำไมผมจะไม่รู้ผมก็เห็นปัญหาของคนพวกนี้มันไปเบียดบังปัญหาปากท้องชาวบ้านหมดเลยแต่หลังๆผมคิดว่าที่ทางพอการเมืองเรื่องสีมันคลายตัวลงนี่นะการเมืองของคนระดับล่างนี่มันชิงพื้นที่มากขึ้นผมมีความหวังกันเนี่ยนี่พูดยังมีความหวังไม่ใช่มองโลกแบบในแง่ร้ายทั้งหมดอะถามย้อนถามกลับไปในฐานะของผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยตอนนี้หลายพรรคอย่าเรียกว่าหลายพรรคพรรคการเมืองจำนวนหนึ่งเริ่มพูดถึงการเรื่องกองทัพแล้วเช่นจะยกเลิกทหารเกณฑ์จะปฏิรูปกองทัพนั่นนู่นนี่สำหรับพรรครวมพลังประชาชาติไทยคิดเรื่องกองทัพยังไงบ้างผมขออนุญาตไม่ตอบในนามพรรคแต่ผมขออนุญาตตอบในนามความเห็นส่วนตัวถ้าลำพังเป็นพรรคอนาคตใหม่พูดเนี่ยผมรับได้นะเพราะเขาเป็นคนรุ่นใหม่แต่ถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยพูดเนี่ยในยามที่คุณเป็นรัฐบาลคุณก็ตั้งพี่ชายเป็นผบ.ทบ.คุณยังจะมีหน้าพูดเรื่องปฏิรูปกองทัพได้ยังไงผมเห็นด้วยว่าทุกส่วนต้องปฏิรูปไม่ใช่แค่กองทัพตำรวจสถาบันการศึกษาระบบราชการการปกครองส่วนภูมิภาคท้องถิ่นต้องปฏิรูปทั้งหมดนะครับแต่คำถามคือเวลาเราพูดปฏิรูปเนี่ยมันจะต้องเป็นประเด็นที่มันไม่มีนัยยะหรือวาระทางการเมืองซ่อนอยู่ผมรู้สึกงั้นผมรู้สึกเวลาคุณพูดเรื่องปฏิรูปกองทัพเนี่ยผมรู้สึกมันมีนัยยะบางอย่างแฝงอยู่พอคุณพูดแบบนี้คุณก็ไม่ได้แนวร่วมจริงทั้งที่ผมอยากปฏิรูปแต่คุณมีฮิดเด้นอยู่นะมีฮิดเด้นเจนด้าเนี่ยผมก็รู้สึกไม่เอาคุณก็เสียแนวร่วมคุณก็เสียแทนที่ผมจะได้คุณจะได้ผมเป็นเพื่อนเป็นพวกหน่อยฉะนั้นมันต้องไม่มีหางเสียงที่มันรู้สึกมีนัยยะบางอย่างการพูดและประเทศไปได้ออกจากความขัดแย้งซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่เราคุยมาทั้งหมดนะบรรยากาศปรองดองบางเรื่องใช้เวลาบางเรื่องต้องอาศัยแนวร่วมแต่ถ้าคุณคิดว่าต้องปฏิรูปแล้วคุณไปจิกหัวแล้วกอดคอคนมาแล้วคุณกดคอเขาว่าปฏิรูปนะปฏิรูปนะคุณไม่ได้เพื่อคุณก็ได้แค่ปฏิรูปที่ฉาบฉวยไม่มีพลังก็กลับไปสิ่งที่คุณจตุพรพูดเมื่อตอนต้นๆไอ้ทางออก
หลังวิกฤตที่ว่าเนี่ยมันจะต้องข้ามศพคนไปอีกไหมเนี่ยถ้าไม่ได้มีการพูดคุยกันก่อนมันทิศทางคือเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากให้เกิดคือเราผ่านมา2เหตุการณ์คนตายร่วม200ที่ตัวเองเกี่ยวข้องเนี่ยในฐานะแกนำในซีกประชาชนจากอายุ20กว่าจน50กว่าแล้วเนี่ยมันคงจะรับไม่ไหวถ้ามีคนไปในชะตากรรมอย่างนั้นกันอีกเพราะฉะนั้นผมก็นำเสนอเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงนะครับการหลีกเลี่ยงไม่ใช่การสยบยอมแต่เป็นการคิดว่าเมื่อเรายังอยู่ในสังคมต้องยังอยู่ในประเทศนี้อย่างไรเราก็หนีกันไปไม่พ้นเพราะฉะนั้นอะไรมันคือทางออกที่ดีที่สุดมีใครตอบได้ไหมว่าเลือกตั้งไปแล้วมันจะไม่เกิดเรื่องได้นายกคนนอกก็มีเรื่องอีกแบบคนในก็เจออีกแบบมันเห็นกระดานอยู่แล้วไม่นอกก็ในนะครับแล้วก็ปัญหาเนี่ยมันก็รออยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราก็อธิบายให้เข้าใจกันว่าถ้ามันหลีกเลี่ยงกันนะเราก็ด้วยความห่วงใยเพราะว่าพอถึงเวลาเนี่ยเราจะอยู่ไงจะอยู่เฉยอย่างนั้นเหรอท้ายที่สุดเราก็ต้องไปเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โชคชะตาก็ลิขิตมาเช่นนั้นคือคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องมาตกลงกันซะก่อนว่าถ้าผลลัพธ์ประชาชนตัดสินมาอย่างไรต้องเคารพการตัดสินใจของประชาชนเพราะฉะนั้นกฎกติกาการเลือกตั้งหรืออะไรก็ตามท้ายที่สุดประชาชนจัดการชนิดที่คนออกแบบคาดไม่ถึงเราผ่านมาหมดแล้วเป็นพวงบัญชีรายชื่อ100เขต400หรือว่าสัดส่วน8กลุ่มกลุ่มละ10ผู้แทน400เขตหรือแม้กระทั่งครั้งนี้305บวก150บัตรใบเดียวคือทุกอย่างตอนที่ออกแบบวิธีการคิดว่าให้มีฝ่ายหนึ่งได้เปรียบเสมอนะแต่ฝ่ายคิดแพ้ทุกทีนะแล้วเวลาเลือกตั้งเนี่ยมันจะแปลกอย่างหนึ่งว่าใครยิ่งใช้อำนาจรัฐมากแพ้ทุกรายลองดูประวัติคนไทยเนี่ยสัญชาตญาณดื้อเงียบต่อต้านเงียบๆยิ่งไปใช้อำนาจกับเขาเนี่ยนะครับไปข่มโคให้กินหญ้าเลยละคนไทยบุคลิกโคดันตวิสารได้ไปข่มกันเมื่อไหร่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านโดยเปิดเผยหรือต่อต้านแบบเงียบๆหลายหนหลายแห่งหลายเหตุการณ์ลองไปศึกษาดูใครรักษาการและใช้อำนาจรัฐเนี่ยแพ้เกือบทุกรายรัฐบาลที่ชนะรักษาการชนะต้องไม่ใช้อำนาจรัฐคือวางแผนคิดเอาเปรียบใช้อำนาจรัฐเมื่อไหร่เนี่ยโดยส่วนใหญ่ผลลัพธ์จะตรงกันข้ามแต่ทีนี้ไอ้ผลการเลือกตั้งมันไม่น่าห่วงผมเชื่อว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงกันมากหรอกแต่ว่าหลังจากนั้นนั่นสิใช่ไหมมันอย่าลืมว่า250สวเท่ากับ1นะ250เท่ากับ1ที่เหลือนะครับไม่ว่าจะจัดยังไงก็ตามมีปัญหาทั้งหมดนั่นสิเพราะฉะนั้นถ้าเขาถ้าเริ่มต้นนายกคนนอกเลยเนี่ยมันจะมีเกิดเรื่องเร็วกับเกิดเรื่องช้าถ้านายกคนในก็รอนายกคนนอกแล้วก็มีเรื่องทั้งนั้นก็ดูเหมือนไม่ว่าทางไหนก็ออกมีเรื่องหมดก็ลองอธิบายว่ามันไม่มีเรื่องได้ยังไงนั่นสิคือลองตั้งโจทย์อธิบายให้ฟังว่ามันจะไม่มีเรื่องได้ยังไงผมไม่ได้มองโลกไหนแต่ว่าเราเห็นว่านี่ไงเราเห็นว่าไอ้กติกามันนำพาสู่การมีเรื่องเพียงแต่ว่าที่ผมว่าชวนคุยกันก่อนไหมใช่ไหมว่าอาวุธที่ถ้าประชาชนก็ตัดสินยังไงคุณก็ตามประชาชนนะใช่ไหมเรื่องการตรวจสอบคุณก็ทำหน้าที่เวลานั้นเพราะว่ายังต้องได้รับการแต่งตั้ง 100% คือความจริงก็คุยกับวุฒิสมาชิกก็คุยเป็นแค่คนเดียวก็คุยกับคนที่ตั้งใช่ไหมก็เท่ากับ1เสียงในทางปฏิบัติ250เสียงไม่ใช่250เสียงคือ1นะครับเป็นแพ็คมาเลยและจะไม่มีทางแตกแถวด้วยจำเป็นเพราะฉะนั้นพอมาถึงสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเวลาเลือกนายก2สภาร่วมกันแต่เวลารัฐบาลจะอยู่จะไปอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรมันไม่ใช่ว่าปริมปริมแล้วจะอยู่ได้นะไม่อยู่ในสภาล้มมาเดือดมันจะวุ่นวายมันชุลมุนชุลเกแล้วนายกรัฐมนตรีซึ่งใครวิพากษ์วิจารณ์มาไม่ได้ตลอดระยะเวลาร่วม5ปีเนี่ยในสภาเขาจิกนะ
ที่ผมบอกว่าจะมาสั่งมาตรา44ก็ไม่มีละหรือว่าคำสั่งนู่นคำสั่งนี่ก็ไม่สามารถทำได้แล้วเพราะว่ามาเป็นรัฐบาลปกติแล้วเนี่ยแม้ว่าจะไม่ปกติตามที่ควรจะเป็นก็ตามเพราะฉะนั้นมองยังไงก็เป็นปัญหาส่วนนายกคนในเดี๋ยวองค์กรอิสระทุกองค์กรก็ตั้งกันเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็สวนี่ก็ยกชุดอยู่แล้วนี่ผมยกตัวอย่างว่าคนในก็ไปตายกับสองสิ่งคนนอกก็ทั้งประชาชนแล้วก็ในสภาผู้แทนราษฎรคือความอดทนไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะในสภาเนี่ยคือผมเข้าใจเลยแล้วเราก็อยู่ในบริบทอย่างนั้นมาแม้ว่าไม่มีโอกาสจะเข้าแต่ก็พอคาดการได้ว่าก็อยู่แม้ว่าเป็นได้แต่อยู่ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่วิธีแล้วก็โดยส่วนใหญ่ผู้มีอำนาจในประเทศไทยเวลาที่สวยงามที่จะได้ลงและไม่มีปัญหาเนี่ยมันน้อยคนที่คิดได้ส่วนใหญ่เวลาลงก็หมดสภาพกันเป็นส่วนใหญ่คุณชัยพรบอกว่ามันต้องคุยกันก่อนตกลงเอาให้แน่ว่าหลังเลือกตั้งแล้วจะต้องเป็นยังไงใช่ไหมเพื่อป้องกันปัญหาคำถามผมก็คือว่าแต่ฝ่ายไม่จำเป็นต้องคุยนะเขากลุ่มอำนาจอะไรไว้เบ็ดเสร็จนะผมก็ถือว่าผมไม่ได้บอกว่าคุณจะเป็นต้องมาคุยกับผมนะเข้าใจแต่ว่าถือว่าผมได้บอกแล้วได้นำเสนอแล้วเป็นการจุดประเด็นขึ้นในบ้านเมืองแล้วเพราะว่าไม่กี่วันซึ่งก็ไม่รู้กี่วันเนี่ยนะว่าเมื่อเจอปัญหาคุณก็จะนึกถึงผมที่ผมได้เตือนเอาไว้เพราะพอถึงเวลามันไม่คุยกันไม่คุยกันก็เกิดเรื่องเกิดเรื่องเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเวลาคิดมันจะคิดอาจจะจัดการได้แต่พอถึงเวลาเนี่ยเราเองก็เห็นหลายรัฐบาลถึงเวลาจัดการไม่ได้อย่างที่คิดตอนที่ไปคุยกับคุณจตุพรคุณจตุพรก็รู้สึกว่าหลังการเลือกตั้งปัญหาก็คงยังไม่จบเพราะมันจะติดล็อกติดอะไรจากผลของรัฐธรรมนูญคุณจตุพรเขาเสนอเป็นภาพกว้างๆว่าก่อนเลือกตั้งเนี่ยทุกฝ่ายนะมาคุยกันก่อนไหมคุยกันให้จบเลยว่าถ้าหลังเลือกตั้งผลเลือกตั้งออกมาเป็นยังไงแล้วก็ว่าไปตามอย่างนั้นเป็นต้นครับเป็นต้นคุณเชษฐาสมองมีโมเดลในการที่จะตั้งต้นให้มันเกิดอะไรสักความปรองดองที่ไม่เกิดความขัดแย้งอะไรเอาเช่นง่ายๆนะต้องหาเสียงได้อย่างเสรีไม่ยกพวกตีกันอ่ะเช่นพื้นที่นี้พรรคนี้ลงไม่ได้มันไม่ควรมีบรรยากาศแบบนี้เมื่อเลือกตั้งปี54หรือก่อนหน้านู้นนะอันนี้ต้องทำสัญญาประชาคมกันส่วนจะไปไกลถึงขั้นว่าต้องให้พรรคชนะอันดับหนึ่งเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลเนี่ยคำถามผมคือว่าถ้าคุณหาแนวร่วมพรรคร่วมไม่ได้มันก็ไม่ผิดกฎหมายนี่ถ้าพรรคอื่นจะตั้งนะครับมันต้องดูหลักรัฐธรรมนูญว่ามันทำได้ไหมเอาเงื่อนไขที่ผมคิดว่าอาจจะไม่ต้องอยู่ในรัฐธรรมนูญแต่ทำได้เลยเช่นต้องให้เลือกตั้งเสรีและเคารพกันนะครับสองควรมีดีเบตหัวหน้าพรรคนะครับสามโจทย์ใหญ่ๆเรื่องปรองดองเรื่องปฏิรูปเนี่ยควรเป็นโจทย์ในการเลือกตั้งที่ทุกพรรคควรแสดงจุดยืนเมื่อเป็นรัฐบาลหรือเมื่อชนะเลือกตั้งหรือหลังเลือกตั้งผมว่าแบบเนี้ยแต่บางเรื่องถ้ามันไปถึงขั้นสัญญาประชาคมได้ก็เอาแต่ถ้าไม่ไปไม่ถึงไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยมันก็เป็นข้อผูกมัดกับพรรคการเมืองนะครับหมายความว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยอันนี้ถามในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยรอพรรครวมพลังประชาชาติไทยจะมุ่งไปที่เรื่องปากท้องมากกว่าเรื่องเรียกแหละความขัดแย้งทางการเมืองใช่ไหมใช่ใช่มันคงไม่มีนะครับทักษิณคิดเพื่อไทยทำอะไรแบบนั้นคงไม่ควรกลับไปแบบนั้นอ่ะแข่งกันเสนอนโยบายได้ไหมนะครับแล้วก็ทำไงเพื่อไทยจะทำให้คนรู้สึกว่าปลอดจากการบงการของคุณทักษิณถ้าทำไม่ได้หรือมันไม่เห็นเนี่ยคนไม่เห็นเนี่ยผมคิดว่าการเลือกตั้งมันก็กลับไปยุ่งอีกแล้วพรรครวมพลังประชาชาติไทยอ่ะครับก็จะมุ่งไปเรื่องปากท้องเหมือนกันมากกว่าเรื่องผมดูฝ่ายนี้คือผมไม่ได้อยู่ฝ่ายนโยบายเลยเขาอ่ะนะครับผมก็ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารผมต้องเรียนนะครับผมก็ไปช่วยได้บ้างเนี่ยเห็นเขาแทบจะไม่มีเรื่องทักษิณด้วยซ้ำไปซึ่งผมถึงแย้งที่ประชุมไงผมตั้งข้อแล้วเขาก็ซีเรียสกันนะว่าไอ้ที่เราเขียนอยู่เนี่ยพอถึงเวลานี่ไม่มีคนสนใจนะมันจะกลายเป็นเลือกเอาไม่เอาทักษิณหรือเปล่านโยบายใหม่ๆที่เราพยายามทำกันมันจะหายไปหรือเปล่านี่ทุกคนก็บังอ้อเหมือนกันนะ
เฮ้ยน่าคิดผมก็หวังว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดผมอยากเห็นทุกพรรคนะครับเสนอนโยบายเสนอทางออกของประเทศเรื่องปฏิรูปแก้ปัญหาประชาชนนะครับประเทศเรามีโอกาสเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็10ปีผมคิดว่าเราขัดแย้งกันมาพอแล้วนะครับความเห็นต่างเป็นเรื่องธรรมดานะครับแตกต่างไม่แตกแยกเราจะทำได้ไหมนี่ผมว่าเป็นโจทย์ให้ทุกฝ่ายนะครับสุดท้ายครับโอเคอย่างไรก็ตามการรัฐประหาร2ครั้งที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนแล้วก็ยังขัดแย้งกันอยู่สมมุติถ้าเราสรุปว่าการรัฐประหารก็คืออาจจะเป็นตัวนึงของปัญหาความขัดแย้งคุณสุริยสัยมองว่าเราจะป้องกันการรัฐประหารในอนาคตได้มั้ยได้อย่างไรคือผมคิดว่าเวลาเรามองเรื่องการรัฐประหารเนี่ยเรามักตัดตอนก็คือมองแบบตัดตอนเราไม่กล้ากลับไปดูที่ต้นเหตุของปัญหานะครับต้นเหตุการรัฐประหารก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้พรรคการเมืองจะเล่นการเมืองจะทำงานการเมืองในกติกาไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันจนมาเลยเถิดขนาดนี้ได้อย่างไรนะครับเวลาพูดสมมุติว่าไม่มีกฎหมายสุดซอยเนี่ยจะมีรัฐประหารไหมไม่มีนะครับ49เหมือนกันนะครับผมว่าถ้าคุณทักษิณฉลาดเนี่ยไม่ดันทุรังหรอกครับยุบสภาทิ้งไปเลยหรือกฎหมายแก้กฎหมายขายหุ้นชินนะครับมันก็เป็นปัญหาอ่ะมันมีเงื่อนไขของมันไม่ใช่อยู่ทหารเอารถถังมานะครับคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารก็ตามแต่ว่าคุณไม่อาจมองข้ามมูลเหตุการรัฐประหารว่าเราจะระงับมันยังไงด้วยเราต้องมีวิธี